ำหรับในช่วงต่อไปนะคะจะเป็นช่วงที่แสนพิเศษเหมือนกันค่ะเพราะว่า1ปีนะคะเราจะได้รับฟังการรำน้ำขุ่ยที่แสนไพเราะจากท่านอาจารย์สัก1ครั้งนะคะช่วงต่อไปจะขอเรียนเชิญการนำการแสดงการรำน้ำขุ่ยนะคะแล้วก็การอ่านบทกลอนนะคะจากท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.ศิวรักษ์ปัทวีรัตน์ค่ะเชิญค่ะอาจารย์อาจารย์เป็นอาจารย์ประธานโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตนะคะสาขาช่วงการเกษตรภาคพิเศษค่ะจะเป็นผู้รำนำขุ่ยนะคะพร้อมกับการอ่านรำนำกลอนนะคะเพื่อระลึกถึงผู้เกษียณอายุราชการนะคะดังรายงานต่อไปนี้นะคะท่านแรกค่ะอาจารย์ดร.เกศวราสิทธิโชคค่ะอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชลประทานนะคะจะเป็นผู้อ่านรำนำกลอนและระลึกถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์นิมิตเฉิดฉันพิพัฒน์นะคะท่านที่สองนะคะก็คือคุณเกียรติ์ อิสอาดค่ะหัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนานิสิตนะคะจะเป็นผู้อ่านรำนำกลอนและระลึกถึงคุณสีเดือนมากมูลค่ะท่านที่สามนะคะขอเรียนเชิญคุณอรุณีสุขศรีค่ะหัวหน้างานวิจัยและนวัตกรรมนะคะจะเป็นผู้อ่านรำนำกลอนและระลึกถึงคุณแชวเลนานค่ะและท่านสุดท้ายนะคะขอเรียนเชิญคุณวิชัยหมอยาดีนะคะช่างเครื่องยนต์ชำนาญการภาควิชาวิศวกรรมเกษตรจะเป็นผู้อ่านรำนำกลอนและระลึกถึงคุณมนัสสามฉิมโฉมค่ะขอเสียงปรบมือให้ทุกท่านอีกครั้งนะคะเชิญรับฟังได้เลยค่ะมุทิตากิจแจผู้ช่วยศาสตราจารย์นิมิตเชิญฉันพิพัฒนติดต่อการเอกสารสารบัญทั้งภายใน
ึงต่อไปราชการงานทุกที่ขับปลอดภัยพวงมาลัยควบคุมดีป้องคนนี้นำคุณแชงยืนนานๆสำนักการเลขานุการคณะยานพาหนะบริการงานทุกด้านเช้าหรือสายบ่ายเย็นค่ำเพื่อหน่วยงานแล้วแต่ท่านสั่งมาได้ไปทันทีโปรไฟล์แชร์ยืนนานแม่ปิง11จบเกษตรจังหวัดตากจากรุ่นนี้กำแพงแสนแดงบ้านเกิดเกี้ยคนดีผ่านวิถีคนแก่กล้ามาควรแล้วปี64ปีเกษียณปีโควิดกายยังฟิตใจยังสู้อยู่แน่วขอคุณพระบารมีหลวงปู่แผ้วคุ้มครองแชลให้แคล้วคลาดปลอดภัยเถิดมุทิตาจิตแก่คุณมนัสสามชิมโชว์มาสิมาหามานัดจะได้จัดเตรียมแหลกไว้ให้เต็มที่ทั้งแทรกเตอร์เทลเลอร์แมชชีนเนอรี่ในแวร์มีนิสิตเรียนปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมเกษตรในขอบเขตอยู่ตัดแต่งหญ้าทุกสถานเริ่มทำงานอยู่ภาคนี้มาตรงนานร่วมประสานสร้างสิ่งดีสามัคคีครับคุณมานัทสามชิงโฉมชื่นชมเสียงเปล่งสำเนียงลูกคอใสไม่คองคำทำงานดีร้องเพลงได้ใจสุดล้ำหน้าที่ทำสำเร็จการจานสั่งมาปี64เกษียณรู้สู้โควิดยังต้องฟิตเลี้ยงโคขุนหุ้นเกี่ยวยากขอคุณพระไตรรัตน์นัดกันมาปกปักรักษาคุณมานัดสวัสดีเอ่ย